เสร็จแล้วไข่น้ำร้อนๆค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทำไข่น้ำสูตรบ้านเรานะคะหอมใหญ่ค่ะเอาใส่ให้น้ำซุปหวานนะคะมะเขือเทศค่ะต้นหอมนะคะหั่นท่อนผักชีค่ะนี่เอาไปใส่น้ำซุปนะคะไข่แล้วก็ปรุงรสสักหน่อยค่ะใส่รสดีไปนิดนึงนะคะน้ำปลาอีกนิดนึงพริกไทยสักหน่อยดีค่ะทอดไข่ก่อนนะคะเอากระเทียมสับลงไปค่ะกระเทียมเริ่มหอมหอมแล้วก็ใส่ไข่เลยค่ะไข่เริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ำเลยนะคะรอเดือดค่ะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะน้ำปลาค่ะเพิ่มรสดีไปอีกครึ่งช้อนน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะตัดไข่สักนิดนึงค่ะหัวหอมกับมะเขือเทศสุกดีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะคะตามด้วยผักชีค่ะอาหารเช้าง่ายๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ครัวชนบทด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ